เรื่องของความพยายามของพรรคเพื่อไทยนะครับในการสร้างความยอมรับของตัวเองให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องยอมรับความจริงก่อนนะครับว่าตอนนี้กระแสของพรรคเพื่อไทยไม่ดีนะครับโดยเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยกระแสไม่ดีหลักๆที่สุดในเวลานี้เนี่ยครับมาจากเรื่องตบสัตว์แต่นอกเหนือจากเรื่องตบสัตว์แล้วนะครับก็มาจากความรู้สึกของประชาชนว่าเศรษฐกิจไม่ดีทุกวันนี้ไปไหนมาไหนคนบ่นเรื่องข้าวของแพงสินค้าแพงไข่แพงน้ำตาแพงทุกอย่างแพงหมดนะครับพรรคเพื่อไทยประกาศว่าตัวเองคิดใหญ่ทำเป็นมาแล้วเศรษฐกิจดีแต่1ปีเศรษฐกิจไม่ดีเลยนะครับห้างสรรพสินค้าต่างๆตอนนี้ที่ว่างให้คนเช่ามากขึ้นเรื่อยๆเพราะคนเคยเช่าเลิกเช่าที่นะครับแม้กระทั่งฟู้ดคอร์ทนะครับในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแถวๆสะพานควายนะครับท่านผู้ชมอาจจะรู้ว่าแถวสะพานควายเนี่ยมีซุปเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังนะครับห้างใหญ่เจ้านึงเนี่ยตอนนี้มาถึงขั้นที่ฟู้ดคอร์ทเนี่ยเปิดบุฟเฟ่แล้วนะครับเขาลองเปิดบุฟเฟ่กันในฟู้ดคอร์ทแล้วที่บุฟเฟ่ที่มีในฟู้ดคอร์ทซึ่งมีแต่ของประเภทข้าวหมูข้าวขาหมูข้าวมันไก่ตอนนี้ในห้างสะพานควายนะครับที่ขึ้นต้นด้วยตัว L นะครับเขาขายบุฟเฟ่ข้าวแกงในฟู้ดคอร์ทหัวละ199 บาทแล้วเพราะจำนวนคนต่างๆเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆนี่คือสถานการณ์จริงตอนนี้นะครับเรื่องของการขึ้นค่าไฟก็เป็นเรื่องนึงที่คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าขณะที่เศรษฐกิจไม่ดีค้าขายฝืดเคืองครับรัฐบาลดันมีแนวคิดจะขึ้นค่าไฟต่างๆนานาขึ้นมาอีกสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกนักธุรกิจเขาก็เริ่มโวยวายนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับค้าขายไม่ดีนะครับจะขึ้นค่าไฟอีกแล้วจะอยู่กันยังไงนะครับคุณสง่าหรือว่านักกุลนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารสังเกตนะครับนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารคนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวนะครับซึ่งรัฐบาลอ้างว่าฟื้นมากฟื้นเร็วเนี่ยนะครับยังบ่นเรื่องการขึ้นค่าไฟย้ำนะครับคนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวยังบ่นนะครับมันไม่เป็นอย่างที่รัฐบาลบอกไว้นะครับว่าการท่องเที่ยวฟื้นนะครับไม่ฟื้นครับแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวก็บ่นว่าการขึ้นค่าไฟของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจต้องปิดกิจการมากขึ้นนะครับตอนนี้รัฐบาลเมื่อขึ้นค่าไฟธุรกิจจะถูกกดดันให้แย่ลงต่อไปอีกกำลังซื้อประชาชนก็หดตัวลงแล้วความไม่แน่นอนทางการเมืองก็มีเงินดิจิตอลก็ไม่ออกตอนนี้นะครับยอดจองบินลดลงกว่า 10% ยอดจองห้องแพลตฟอร์มเคยขายได้ 2-3,000 บาทต่อเดือนนะครับตอนนี้ต่ำกว่า 1,000 แล้วไตรมาส 3 ต้องรัดเข็มขัดเริ่มเห็นการยกเลิกเช่าพื้นที่โดยเฉพาะรายย่อยรายเล็กแล้วถ้าเป็นอย่างนี้การฟื้นเศรษฐกิจไม่มีกำลังซื้อไม่ฟื้นการชะลอการลงทุนใหม่ยาวนะครับการเลิกกิจการก็จะมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่แหละครับความเป็นจริงที่เพื่อไทยคิดว่าคิดใหญ่ทำเป็นเศรษฐกิจดีความเป็นจริงคือมันไม่ดีแล้วมันเละลงเรื่อยๆ1ปีเละเทะเละตุ้มเป๊ะพังพินาศเต็มไปหมดสอดคล้องนะครับกับที่เมื่อวานนี้ผมคุยกับคุณวิโรจน์ลักษณะดิศรเดี๋ยวจะเอาโลโก้ Extra View ที่บังหน้าผมออกไปก่อนนะครับท่านผู้ชมจะได้ เห็นหน้าผมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้ว่านี่คือรายการอะไรนะครับนะฮะเมื่อวานนี้ผมคุยกับวิโรจน์ลักษณะดิศรแล้วก็พี่แมวพราดอนพัฒนธบุตรคุยในรายการของมติชนมีเรื่องมาเคลียร์ว่ายังไงก็เรื่องนึงแต่ที่คุยนอกรายการเนี่ยมันสำคัญกว่าที่คุยนอกรายการกับพี่แมวพลโทพราดอนสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับอดีตเลขาสภาความมั่นคงนะครับแล้วก็วิโรจน์แล้ววันนี้ผมต้องเล่าให้ผู้ชมฟังว่าผมคุยกับแคนดิเดตนายกที่พูดชื่อเรารู้จักกันทั้งประเทศของอีกพรรคนึงด้วยนะครับคุยกับ3คนนี้นอกรอบเนี่ยนะครับพูดเหมือนกับว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นตัวชี้ขาดอวสานของรัฐบาลนะครับเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาต้นทุนความเชื่อถือของรัฐบาลเรื่องตบสัตว์นั้นมันเลวร้ายอยู่แล้วความน่าเชื่อถือเรื่องประชาธิปไตยนั้นพังพินาศไปหมดแล้วการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเละไปหมดแล้วแต่สิ่งที่ตอนนี้ทุกคนพูดเหมือนกันหมดคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยมันเละเกินคาดเป็นฉันทานุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่แมวพลโทพาดอนเนี่ยใช้คำว่าเพื่อไทยตอนนี้เสียทรงเสียทรงก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อไทยทรงมักจะเป็นทรงของพรรคที่เก่งเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่รอบนี้ไม่ใช่นะครับอยู่มา1ปีเศรษฐกิจไม่กระเตื้องไปไหนมีแต่ประชาชนด่าชาวบ้านด่าผมขึ้นรถเมย์คนขับรถเมย์ยังบ่นนะครับว่าแม้กระทั่งคนขึ้นรถเมย์เองรถแอร์ตอนนี้ก็น้อยลงนะครับเพราะว่ารถแอร์ทีนึง 15-20 บาทคนไปรอรถร้อนเพราะมัน8บาทถูกกว่าครึ่งนึงถ้ามันถึงขั้นขนาดรถแอร์คนยังหลีกเลี่ยงขึ้นเนี่ยมันวิกฤตที่สุดแล้วเพราะกรุงเทพมันเป็นเมืองแห่งความโคตรร้อนนะครับถ้าคนยอมไม่ขึ้นรถแอร์เพราะอยากจะประหยัด 7-8 บาทเนี่ยแปลว่าคนไม่มีตังค์ขนาดหนักแล้ววันนี้มันเป็นอย่างนี้ไปหมดนะครับค้าขายขนมต่างๆนานานะครับเคยใช้ไข่ขนาด0ตอนนี้หลายร้านใช้ไข่ขนาด1เพราะราคาไข่ต่อแพ็คมันขึ้นนะครับเพราะมันคือการเสียทรงที่ทำให้วันนี้ความเดือดร้อน
ของประชาชนมันแผ่ไปทั่วไม่เหมือนอย่างที่คิดเอาไว้นะครับวิโรจน์ก็บอกว่าเขาลงพื้นที่เขาเจอชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านบ่นอย่างนี้เหมือนกันหมดว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าเพื่อไทยเก่งเศรษฐกิจนะครับแล้วก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดเพื่อไทยตบัดสัตว์ตั้งรัฐบาลข้ามขั้วนะครับอาจจะเป็นรัฐบาลที่งี่เง่าเฮงซวยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าถ้าทำผลงานดีก็พอจะกลมกลมแกมแกลมกันได้นะครับแต่วิโรจน์บอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับผลงานเศรษฐกิจไม่มีอะไรเลยแล้ววิโรจน์เขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเขาไม่มีอะไรกลัวเพื่อไทยต่อไปอีกแล้วเมื่อก่อนเนี่ยยอมรับนะครับว่าลึกๆก้าวไกลยังกลัวเพื่อไทยจะฟื้นเศรษฐกิจแล้วคนจะไม่เลือกก้าวไกลจะกลับไปเลือกเพื่อไทยแต่วิโรจน์บอกว่าตอนนี้เห็นสภาพเพื่อไทยแล้วเนี่ยไม่มีความกลัวอะไรเพื่อไทยเลยนะครับอยู่มา1ปีผลงานเศรษฐกิจไม่ดีมีแต่ประชาชนด่าวิโรจน์บอกว่าถ้าดูอย่างนี้เนี่ยนะครับก้าวไกลไม่มีอะไรกังวลแล้วนะครับเพื่อไทยจะแก้พรรคยังไงจะเอาใครมาเป็นผู้นำคนเขาไม่เลือกนะครับเพราะเศรษฐกิจไม่ดีผลงานไม่มีเนี่ยมันประจักษ์ชัดจนมันไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่วิโรจน์เขาพูดถูกไม่ใช่แค่วิโรจน์ที่คิดนะครับพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลคิดผมคุยกับคนของเพื่อไทยคนของเพื่อไทยก็พูดคล้ายกันว่าเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเงี้ยถ้าพรรคยังแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยครับคราวหน้าพรรคพังวินาศหายนะหมกวรชัยเหมะนะครับคนในทำเนียบรัฐบาลก็พูดนะครับว่าเนี่ยคุณเศรษฐาเป็นนายกมันเนี่ยเศรษฐกิจไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเนี่ยแล้วเพื่อไทยจะสู้ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่เพื่อไทยคิดว่าตบัดสัตว์แล้วจะฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยมันกลายเป็นตัวทำลายคะแนนเพื่อไทยคนยิ่งเห็นยิ่งโกรธเพื่อไทยว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้ทำไมคุณไม่ทำอะไรเลยนะซึ่งก็ต้องบอกว่าเพื่อไทยเขาคิดว่าเขาทำนะครับแต่ความเป็นจริงคือเขาทำหรือเปล่าไม่รู้แต่ผลงานมันไม่มีนะครับหลายคนบอกว่าทำเรื่องท่องเที่ยวผมก็พูดมาตลอดว่าไอ้รายได้จากการท่องเที่ยวใน GDP ประเทศไทยเนี่ยมันไม่เยอะนะครับมันไม่ถึง 20% ของ GDP ประเทศไทยเพราะฉะนั้นต่อให้คุณดันการท่องเที่ยวให้โตเต็มที่เนี่ยนะครับเงินที่ได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ไม่ช่วยประเทศนี้ฟื้นเท่าไหร่ยังไม่ต้องพูดเรื่องที่พิธาเขาเคยพูดบ่อยๆนะครับว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจุกเช่นในพื้นที่ภาคใต้รายได้จากการท่องเที่ยวมันกระจุกอยู่แค่ภูเก็ตมันไม่ได้ไหลไปพัทลุงนะครับไม่ได้ไหลไปนครศรีธรรมราชพัทลุงภูเก็ตไม่ไกลกันนะครับแต่รายได้จากเที่ยวภูเก็ตมันไม่ไหลไปพัทลุงนะครับสุราษฎร์มีรายได้จากการท่องเที่ยวที่สมุยแต่พื้นที่อื่นของสุราษฎร์ไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเลยไม่ต้องพูดถึงนครศรีธรรมราชนะครับเชียงใหม่ไม่ไกลจากแพร่นะครับลำปางไม่ไกลจากแพร่แต่รายได้จากการท่องเที่ยวเชียงใหม่ลำปางไม่เคยไหลไปถึงแพร่เลยไม่ต้องพูดถึงพะเยาไม่มีเพราะรายได้จากการท่องเที่ยวมันไม่เยอะอย่างที่คิดนอกจากไม่เยอะอย่างที่คิดมันไม่ไหลไปจังหวัดใกล้เคียงมันจึงไม่ใช่ทางออกแล้ววันนี้เพื่อไทยเอาแต่คิดว่าเดี๋ยวรายได้จากการท่องเที่ยวมาเศรษฐกิจก็จะฟื้นมันเป็นความสิ้นหวังทางนโยบายนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลคาดหวังรายได้จากการท่องเที่ยวแปลว่ารัฐบาลเอาปากท้องคนไทยไปอยู่กับอนาคตที่ควบคุมไม่ได้ของคนต่างประเทศว่าจะมาเที่ยวไทยเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่พังพินาศแบบนี้เนี่ยแหละนะครับเป็นสิ่งที่ก้าวไกลหรือวิโรจน์เขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรกลัวเพื่อไทยแล้วนะครับนี่เหรอเพื่อไทยนี่เหรอพรรคที่เคยประกาศตัวเองเก่งเศรษฐกิจนะครับนี่เหรอพรรคที่เคยบอกว่ามาแล้วเศรษฐกิจจะเจริญเติบโตนะครับแล้ววิโรจน์ก็ย้อนลอยไปนะครับถึงการตั้งคำถามของคุณสิริกัญญานะครับแล้วก็คุณเศรษฐานะครับที่วิโรจน์เล่าให้ฟังนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก้าวไกลนะครับคิดว่าจุดอ่อนของเพื่อไทยคือเรื่องการเมืองนะครับวิโรจน์เขาก็บอกผมว่าเนี่ยอาจารย์สิโรจน์อาจารย์ดูนะที่ผ่านมาเนี่ยพรรคผมคือก้าวไกลเนี่ยตั้งคำถามกับเพื่อไทยแค่เรื่องการเมืองเรื่องตั้งรัฐบาลข้ามขั้วตบัดสัตว์ต่างๆเพราะคิดว่าเศรษฐกิจคือจุดแข็งของเขาเราเลยไม่กล้าไปยุ่งแต่วันนี้เราประเมินว่าเศรษฐกิจที่เคยเป็นจุดแข็งแล้วเราไม่กล้ายุ่งวันนี้มันคือจุดอ่อนนะครับดังนั้นบทบาทสิริกัญญาถึงกลายเป็นแถวหน้าของก้าวไกลมากขึ้นสังเกตไหมครับการอภิปรายรอบนี้ชัยธวัฒน์ไม่ได้เป็นดาวไม่ได้เป็นตัวฟรอนต์แมนหรือแถวหน้าในการปะทะแต่กลายเป็นสิริกัญญาเพราะตอนนี้ก้าวไกลเขารู้ว่าจุดแข็งของเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ใช่จุดแข็งแล้วมันเป็นจุดอ่อนซึ่งจะสามารถโจมตีได้เขาถึงตั้งคำถามกับเศรษฐาเรื่องเศรษฐกิจแล้วไอ้คำตอบของคุณเศรษฐาที่ออกมาตอบโต้ว่าโอ้โหก้าวไกลฝ่ายค้านที่ไร้อนาคตแดงค้านที่ไร้อนาคตเนี่ยนะครับความเป็นจริงคือก้าวไกลต่างหากมีอนาคตแล้วเศรษฐาต่างหากไม่มีอนาคตรัฐบาลไม่มีอนาคตเงินยังจะไม่มีเลยนะครับนี่แหละคือความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาถึงชนเรื่องเศรษฐกิจกับรัฐบาลตรงๆแล้วชนปุ๊บเศรษฐาก็ตอบไม่ได้ได้แต่สร้างวาทกรรมตอบโต้ขึ้นมานะครับอย่างที่คุณวีระธีรพัฒน์หรือพี่วีระพูดเนี่ยนะครับว่าเนี่ยที่การที่เศรษฐาออกมาบอกว่าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านที่ไม่มีอนาคตเนี่ยพี่วีระแกบอกนะครับว่าเศรษฐาคิดมาทั้งคืนนะครับและเหตุผลที่คิดมาทั้งคืนเพราะว่าไม่รู้จะตอบโต้อะไรก้าวไกลไม่รู้จะเถียงอะไรก้าวไกลก็เลยปั่นวาทกรรมมาเถียงนะครับสร้างสิ่งที่เรียกว่าพันช์ไลน์ขึ้นมานะครับ
เพื่อให้ได้ซีนไม่อย่างนั้นการอภิปรายงบประมาณจะจบด้วยการที่มีแต่ข่าวก้าวไกลก้าวไกลไม่มีใครรู้ว่าเศรษฐาพูดอะไรจนถึงวันนี้ก็ไม่มีใครรู้เศรษฐาพูดอะไรแต่รู้ว่าเศรษฐาด่าก้าวไกลว่าไอ้คนไร้อนาคตเห็นไหมครับทุกคนมองออกกันหมดแล้วว่าตอนนี้เพื่อไทยไม่มีอนาคตแล้วเพื่อไทยสร้างวัฒกรรมด่าก้าวไกลเพื่อกลบเกลื่อนความไม่มีอนาคตของตัวเองความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้นะครับกฎหมายงบประมาณนะครับที่จะขอเงิน 1.22 แสนล้านเนี่ยกำลังจะเข้าสภานะครับวันพุธนี้จะมีการถกกันเรื่องพ.ร.บ.งบประมาณเพิ่มเติมขอเงิน 1.22 แสนล้านเพื่อจะเอาไปแจกนะครับการทำนโยบายเงินดิจิทัลเป็นนโยบายรัฐบาลดังนั้นรัฐบาลมีหน้าที่ต้องทำตามที่หาเสียงไว้เรื่องนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่การไม่มีเงินหรือความมั่วซั่วในการหาเงินนั้นเป็นปัญหาเพราะว่าความมั่วซั่วในการหาเงินนั้นจะเป็นตัวทุบให้เศรษฐกิจไทยมีปัญหามากขึ้นกว่าที่ผ่านมานะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากคือเพื่อไทยก็คิดว่าจะแจกเงินนะครับแล้วก็รอ5แสนล้านโดยระหว่างทางกว่าจะถึง5แสนล้านไม่มีนโยบายอะไรช่วยใครเลยค่าจ้างขั้นต่ำไม่ขึ้นนะครับ SME ไม่มีนโยบายจะช่วยอะไรเป็นเรื่องเป็นราวการพยุงราคาสินค้าเกษตรเยอะๆแพ็กเกจใหญ่ๆไม่มีการเพิ่มรายได้ประชาชนไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไอ้การหมกมุ่นกับเรื่อง5แสนล้านแล้วก็เก็บเงินทุกอย่างไว้เนี่ยคือสิ่งที่สิริกัญญาพูดว่าขณะที่คุณบ้าแต่เรื่อง5แสนล้านแล้วคิดว่า5แสนล้านต้องทำให้ได้เนี่ยคุณไม่ยอมปล่อยเงินไปทำเรื่องอื่นเศรษฐกิจมันถึงช็อตหมดเพราะว่าเงินที่ควรจะปล่อยระหว่างทางเนี่ยคุณไม่ปล่อยคุณเก็บแล้วคุณกะจะปล่อยสิ้นปีตอนแจก5แสนล้านเพื่อเอาเป็นโฆษณาหาเสียงความหมกมุ่นกับเรื่อง5แสนล้านโดยไม่มีตังค์เนี่ยแหละมันเป็นปัญหาที่รัฐบาลทำให้ประชาชนเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้เพราะถ้ารัฐบาลนะครับมีแสนล้านแล้วค่อยช่วยประชาชนได้มาอีกแสนล้านแล้วค่อยช่วยประชาชนผ่านมาตรการต่างๆประชาชนก็จะเหมือนกับต้นไม้ที่มันมีน้ำหยดลงมาเรื่อยๆน้ำหยดลงมาเรื่อยๆแต่รัฐบาลไม่คิดอย่างนั้นพอรัฐบาลมีตังค์รัฐบาลเก็บแล้วไม่ให้ประชาชนแล้ว5แสนล้านก็ขอให้สิ้นปีรอบเดียวนี้ประชาชนกว่าจะถึงสิ้นปีก็ตายกันหมดทั้งประเทศเห็นไหมครับมันกลายเป็นปัญหาขึ้นมามันสิ่งที่ก้าวไกลเขาถามเนี่ยนะครับในวันพุธที่รัฐบาลจะขอตังค์จากสภา 1.22 แสนล้านเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นประเด็นพวกนี้แหละนะครับว่ารัฐบาลจะเอายังไงนะครับกับเรื่องการแจกเงินต่างๆนานาการไม่มีตังค์หรือการแจกที่ล่าช้าประชาชนเดือดร้อนเอิร์ธปกรณ์พุทธเขาให้สัมภาษณ์นะครับวันที่17เนี่ยจะมีการคุยกันเรื่องพ.ร.บ.งบประมาณเพิ่มเติมนะครับวงเงิน 1.22 แสนล้านเพื่อเอาไปแจกนะครับคิดว่าจะคุยกันตั้งแต่9โมงกว่าจะเสร็จก็คง4ทุ่มตั้งกรรมธิการน่าจะ32คนก้าวไกลเต็มคนอภิปรายไว้แล้ว10นะครับยังไม่เคาะว่าใครจะเป็นคนอภิปรายเปิดและปิดระหว่างสิริกัญญากับชัยธวัฒน์นะครับก็คงจะเคาะนะครับคนอภิปรายในวันที่15นะครับกฎหมายดิจิตอลวอลเล็ตนั้น 122,000 ล้านไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าคงต้องเช็ครายละเอียดนะครับว่ามีความกังวลอะไรบ้างนะครับแล้วก็อยากให้จับตาว่ากรอบระยะเวลาในการพิจารณานั้นสั้นมากคือ1สัปดาห์นะครับเพราะรัฐบาลอยากเร่งเอากลับมาภายในปีในเดือนนี้ให้ได้นะครับแต่ว่ากรรมาธิการอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ต้องเร่งกันนะครับดังนั้นก็ก้าวไกลนะครับบอกว่าเรื่องของงบ 1.22 แสนล้านนั้นจะมีการตรวจสอบในระดับของสภาอย่างเข้มข้นอย่างแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ก้าวไกลเขาจะทำต้องย้ำนะครับว่าจุดยืนก้าวไกลเขาไม่ได้คว่ำกฎหมายนี้นะครับเขาบอกว่าอันนี้มันนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลอยากจะทำก็ทำไปนะครับแต่การตั้งคำถามกับความมั่วของนโยบายความไม่มีที่มาที่ไปของเงินเขาตั้งคำถามได้นะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดคือเงินของประชาชนไม่ใช่เงินของนายทักษิณไม่ใช่เงินนางสาวแพทองธารไม่ใช่เงินของนายเศรษฐาทวีสินประชาชนมีสิทธิ์ตั้งคำถามได้เพราะฉะนั้นวันพุธนี้เราจะเห็นนะครับนายเศรษฐาจะต้องมาสภาอีกถ้าไม่มาใช้ไม่ได้นะเพราะนายเศรษฐาคือผู้รับผิดชอบต่อนโยบายนี้แต่ถ้านายเศรษฐาไม่มานะครับนายเศรษฐาทำไม่ถูกพุธนี้นายเศรษฐาต้องมาแล้วต้องมาตอบคำถามทั้งหมดกับการใช้เงิน 1.22 แสนล้านบาทนะครับกับพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาก็คงจะตั้งคำถามหลายเรื่องที่ประชาชนคาใจนะครับขณะที่สังคมเนี่ยครับภาวะเศรษฐกิจไม่ดีต่างๆนานาเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยวันนี้ทำอะไรนะครับพรรคเพื่อไทยวันนี้เน้นการเดินสายหาเสียงนะครับคุณทักษิณไปงานที่สุรินทร์นะครับแล้วก็ไปท่านผู้ชมดูภาพเอาเองผมไม่วิจารณ์เยอะดูนะครับคนที่ไปรับคุณทักษิณใส่เสื้อแดงนะครับแล้วเพื่อไทยก็เป็นแบบนี้
นะครับเวลาอยากจะได้คะแนนจากคนเสื้อแดงก็บอกว่าผมรักคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงมารับผมหน่อยอย่าทิ้งพวกผมเลยนะครับตอนนี้นะครับมีท่านผู้ชมที่ดูอยู่แล้วนะครับประมาณ 2,200 คนนะครับที่กดไลค์เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีอีกประมาณ 1,400 คนยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับว่าหากท่านอยู่ในกลุ่ม 1,400 คนที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับด้วยนะครับหากท่านอยู่ในกลุ่มนะครับ 1,400 คนที่ฟังเพลินจนลืมกดไลค์นะครับฝากด้วยนะครับว่าช่วยกดไลค์คลิปนี้กันนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์นั้นตกหล่นไปนะครับฝากด้วยนะครับหากท่านอยู่ในกลุ่ม 1,400 คนที่ลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ลืมกดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คนะครับฝากกดกันด้วยนะครับคนละไม้คนละมือนะครับ 1,400 ท่านนะครับที่ลืมกดไลค์แล้วก็ลืมกดติดตามรวมทั้งท่านที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็อย่าลืมนะครับด้วยการสแกน QR Code หรือว่าธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068เอาโทรศัพท์ไปสแกนที่มุมซ้ายได้เลยนะครับหรือว่าดูตัววิ่งเลขบัญชีด้านล่างนะครับตัวหนังสือสีขาวนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนแบบตัวหนังสือให้ชัดขึ้นแล้วนะครับจะเห็นเลขบัญชี0072977068นะครับท่านผู้ชมสนับสนุนผ่านธนาคารกสิกรไทยตรงนั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะสนับสนุนผ่านระบบสเฟอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะสนับสนุนผ่านซุปเปอร์แชทก็ได้นะครับมีลิงก์ทั้งหมดไว้อยู่แล้วนะครับสนับสนุนก็ได้ตลอดเวลานะครับขณะที่นโยบายต่างๆมันไม่ออกผลออกประโยชน์อะไรเนี่ยคุณเศรษฐาคุณทักษิณไปลงพื้นที่นะครับนอกเหนือจากคุณทักษิณไปลงพื้นที่เนี่ยนะครับคุณเศรษฐาก็ไปลงพื้นที่นะครับแล้วก็มีภาพสร้างความฮือฮาคือมีเด็กผู้ชาย1คนแล้วก็มีเด็กผู้หญิง1คนมาหอมแก้มนะครับเดี๋ยวจะเล่าท่านผู้ชมฟังว่าภาพนี้มันน่าสนใจยังไงแต่ขอกลับไปเรื่องคุณทักษิณก่อนนะครับคุณทักษิณไปลงพื้นที่สุรินทร์เนี่ยนะครับตอนลงพื้นที่ปุ๊บนะครับก็คนที่มารับก็เป็นคนเสื้อแดงใส่เสื้อแดงพร้อยมาเลยนะครับคนเสื้อแดงรักคุณทักษิณต่างๆนานาแต่ในงานนะครับคนของคุณทักษิณเสื้อเหลืองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคุณสุทินคลังแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นครูมานิตนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แจ๋นพวงเพชรนะครับไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครที่ไปกับคุณทักษิณคุณนิคมบุญวิเศษนะครับทั้งหมดเสื้อเหลืองหมดวันนี้เราได้เห็น2นักคราของพรรคเพื่อไทยนั่นคือมวลชนหัวใจสีแดงนะครับใส่เสื้อสีแดงไปรับคุณทักษิณนะครับแต่คุณทักษิณและองค์คาพของคุณทักษิณในพรรคเพื่อไทยนั้นไม่มีใครใส่เสื้อแดงกันแล้วไปแล้วนะครับใส่เสื้อสีเหลืองกันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นครูมานิตคุณนิคมนะครับหรือใครต่อใครก็ตามแต่คุณสุทินคลังแสงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การเมืองแบบนี้น่าสนใจนะครับมวลชนใส่เสื้อแดงขณะที่รัฐมนตรีและคนของคุณทักษิณจัดเต็มเสื้อเหลืองกันเต็มเหนียวนะครับยาวอยู่ในโลก2โลกซึ่งน่าสนใจนะครับมวลชนยังเสื้อแดงต่อไปขณะที่ครม.เหลืองเต็มเหนียวไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเศรษฐาเดินสายไปที่ภาคเหนือก็คล้ายๆกันนะครับก็ใส่เสื้อสีเหลืองตามวาระต่างๆแต่ว่าภาพนี้เป็นภาพที่ฮือฮาเยอะและเป็นภาพที่ตอนนี้นะครับกรมประชาสัมพันธ์ไล่ลบทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกภาพนี้ถูกโพสต์ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับแต่ล่าสุดถูกลบทิ้งไปนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อว่าภาพนี้ถูกลบทิ้งไปมีคนเขาแคปตาไวแคปไว้ทันนะครับนี่คือภาพนะครับกดไลค์ภาพนี้เมื่อนักเรียนขอซีนนี้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็นะครับ this post has been deleted นะครับภาพถูกลบทิ้งไปนะครับไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าภาพถูกลบทิ้งไปนะครับทั้งที่ในเพจของกรมก็เคยบอกว่ากดไลค์ภาพนี้เมื่อนักเรียนขอซีนนี้กับนายกนิดนะครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามในเพจข่าวยังมีอยู่นะครับนั่นคือเพจของ The Standard เขาไม่ลบไปด้วยนะครับก็มีการเผยแพร่ภาพนี้ไว้เพราะผมไม่รู้ว่าอะไรทำให้ภาพนี้ถูกลบทิ้งไปนะครับมันอาจจะมีประเด็นที่อ่อนไหวอะไรบางอย่างอยู่ที่หลายคนดูแล้วอาจจะรู้สึกแต่ว่าผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนั้นนะครับก็นี่ก็กลายเป็นประเด็นที่มันงอกขึ้นมาในรายวันของการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในวันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่รัฐบาลเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นนะครับแล้วก็ความไม่มีตังค์การหาเงินไม่ได้เนี่ยเป็นปัญหาต่างๆที่ต่อเนื่องยาวนานไม่จบสิ้นนะครับตอนนี้รัฐบาลก็ยังหาเงินไม่ได้ต่อไปวันพุธนี้กฎหมายนี้จะเข้าสภานะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าต่อให้มีการแจกเงินเสร็จเนี่ยนะครับรัฐบาลจะฟื้นความนิยมจากประชาชนขึ้นมาได้ทำไมผมไม่เชื่อแบบนั้นผมคิดว่าวันนี้นะครับเศรษฐกิจไทยมีปัญหาจนเลยจุดที่การแจกเงินจะช่วยได้แล้วการแจกเงินวันนี้ถ้ามีจริงก็เป็นเพียงแค่อะไรอะครับ
ยาแก้ปวดในเวลาที่คนป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งนะครับแล้วในเวลาที่คนป่วยเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดใหญ่เพียงแต่ว่าหมอนะครับซึ่งเปรียบได้กับรัฐบาลซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยไม่ยอมมีการผ่าตัดใหญ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็ให้ยาแก้ปวดอย่างเดียวคือยาที่เรียกว่า 500,000 ล้านบาทแทนที่จะค่อยๆรักษาค่อยๆรักษากลับไม่มีการทำอะไรเลยนะครับแล้วก็จะมารอให้ยาแก้ปวดอย่างเดียวคือ 500,000 ล้านบาทแทนที่จะรักษาระหว่างทางรักษาระหว่างทางมาเรื่อยดังนั้นต่อให้มีการแจก 500,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่เห็นภาพเศรษฐกิจจะฟื้นได้อย่างไรเพราะว่ามันก็จะเป็นการโยนเงินเข้าไปนะครับแล้วเมื่อโยนเงินเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจจะโตขนาดไหนราคาข้าวจะขึ้นไหมไม่มีใครรู้นะครับภาคอุตสาหกรรมจะฟื้นไหมยังไม่มีใครรู้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมคิดว่าปัญหาเรื่องความไม่ชอบธรรมต่างๆของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นมรสุมที่ถาโถมใส่รัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะครับการทำงานในสภาของพรรคเพื่อไทยเองก็ถือว่าเป็นการทำงานที่มีความผิดพลาดเยอะเราได้เห็นความหละหลวมของงบประมาณนะครับที่ขอเงิน 1.7 แสนล้านบาทด้วยกระดาษแผ่นเดียวมาแล้วนะครับเราได้เห็นงบประมาณลึกลับต่างๆที่พรรคก้าวไกลเขาบอกว่าที่ผ่านมาเพื่อไทยทำแบบนี้มาตลอดคือไม่ชี้แจงให้เคลียร์ใช้เสียงข้างมากลากไปจนก้าวไกลต้องเปลี่ยนเกมด้วยการเอาวีระธีรพัฒน์เข้าไปเป็นกรรมธิการงบประมาณแล้วหลังจากนั้นเมื่อมีวีระธีรพัฒน์เข้าไปนะครับมันกลายเป็นปรากฏการณ์เหมือนบ่อนแตกเพราะว่าไม่ว่าจะมีความไม่ชอบมาพากลอย่างไรในกรรมธิการงบประมาณนั้นคุณวีระธีรพัฒน์นะครับจะเอามาเปิดเผยจะเอามาแฉจะเอามาประจานให้สังคมรับรู้อย่างกว้างขวางนะครับเพราะฉะนั้นด้วยการมีวีระธีรพัฒน์แบบนี้นี่แหละนะครับมันทำให้ความลับลมคมในของงบประมาณของรัฐบาลนั้นมันถูกประจานมันถูกเปิดเผยนะครับมันถูกแฉมันถูกเอามาอยู่ในที่แจ้งนะครับจนทำให้ความอิเละเขะขระทั้งหมดนั้นมันกลายเป็นเรื่องที่อยู่ในใจประชาชนเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้นะครับสถานการณ์เรื่องเงินทองทั้งหมดนี้สถานการณ์เรื่องงบประมาณทั้งหมดนี้ไม่จบง่ายๆนะครับด้วยการแจกเงินวันนี้สถานการณ์ทั้งหมดเลยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเลยไปเรียบร้อยแล้วช้าไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแจกล่าช้ารัฐบาลโดนด่าแต่ถึงแจกตามกำหนดรัฐบาลก็ยากที่จะได้คะแนนนิยมนะครับเปรียบได้กับลูกหนี้นะครับผมมีรุ่นน้องคนนึงเป็นลูกหนี้ผมนะครับยืมตังค์ผมไปนะครับบอกว่าจะยืม2ปีแล้วจ่ายพอถึงปีที่2ไม่จ่ายนะครับบอกว่าไม่มีตังค์นะครับขอผัดผ่อนนะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรคนลำติดขัดเดือดร้อนได้ปีที่3ก็ยังไม่จ่ายผมก็เอ๊ะมันก็เริ่มไม่โอเคแล้วนะปีที่3ไม่จ่ายบอกจะจ่ายใน2ปีพอปีที่3ก็มาบอกโหลำบากจริงๆช่วงนี้ค้าขายฝืดเคืองขออีกปีนึงเป็นปีที่4ปีที่4ก็ยังไม่จ่ายปีที่5ก็ยังไม่จ่ายมาจ่ายเอาอาจจะเป็นปีที่7หรือปีที่8เพราะการที่รัฐบาลประกาศจะแจกเงินให้ประชาชน 500,000 ล้านเนี่ยนะครับคนละ 10,000 บาทเนี่ยนะครับเมื่อมันช้าไปแล้วเนี่ยมันเปรียบได้กับลูกหนี้ซึ่งจ่ายหนี้เราช้าเมื่อเป็นลูกหนี้ที่จ่ายหนี้เราช้าเนี่ยนะครับเมื่อจ่ายแล้วเนี่ยไม่มีผลอะไรแล้วแหละเพราะเราด่าแม่ในใจไปหมดแล้วไม่มีใครชื่นชมลูกหนี้ที่จ่ายหนี้ช้าแล้วเมื่อจ่ายก็ไม่มีใครรู้สึกว่ามีบุญคุณกับเราแล้วนะครับรัฐบาลที่จ่ายเงินประชาชนช้าก็จะเผชิญอาชตากรรมแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือการถูกประชาชนตั้งคำถามอย่างหนักต่างๆนานานะครับว่าไม่ทำตามคำพูดนะครับแล้วก็บิดเบี้ยวคำพูดบิดเบือนคำพูดนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยคงจะเจอภายในเร็ววันนะครับวันนี้ก็หลายท่านนะครับสนับสนุนเข้ามาในช่องซุปเปอร์แชทนะครับมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับคุณทิพรัตน์คุณน้องกุ๊กกิ๊กนะครับคุณออดดี้นะครับคุณวรัตยานะครับแล้วก็คุณวีวินนะครับคุณนิโคลาลี่คุณนายศิรัตน์คุณบัวทิพย์คุณอภิชาติแล้วก็คุณนิติพลวันนี้แจกกิฟต์ให้เพื่อนๆเยอะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณนิติพลนะครับผมอยากจะคุยต่อแต่หลายท่านเนี่ยนะครับรู้ว่าวันนี้ผมจะต้องไปออกรายการของคุณสุทธิชัยนะครับพร้อมกับคุณจอมขวัญที่ช่องไทย PBS ซึ่งจะเป็นการออกเฉพาะออนไลน์นะครับ2-3ทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีการรายการนี้กันดังนั้นก็นะครับเราก็จะจบ
รายการนี้เร็วนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อที่ทุกคนก็จะได้ไปดูผมกับคุณจอมขวัญได้นะครับย้ำอีกครั้งว่าท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กดติดตาม YouTube ศิโรธทอล์กกันนะครับแล้วก็ผมอยากจะชวนทุกคนมาเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านเป็นสมาชิกรายเดือนมากๆช่องเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับย้ำอีกครั้งในช่วงท้ายว่าชวนเป็นสมาชิกรายเดือนหน้าแรก YouTube ศิโรธทอล์กนะครับเข้ามาสมัครสมาชิกรายเดือนตรงคำว่า membership เลือกด้อมหมูกรอบเดือนละ35ด้อมเนื้อปิ้ง65ด้อมผักผลไม้80ด้อมเนื้อวากิว1000ด้อมปลาทอด150ด้อมหมูกรอบ250นะครับเข้ามาเป็นสมาชิกรายเดือนกันนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ดูอยู่ทางช่อง Super Chatดูทาง YouTube Super Chat ก็สมาชิกรายเดือนนะครับผมปักหมุดข้อความเอาไว้แล้วนะครับเข้ามาตรงข้อความที่ปักหมุดเอาไว้ได้ทันทีนะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าจะสมัครสมาชิกรายเดือนรูปแบบไหนการ